กูมาอยู่ในห้องได้ไงเนี่ยเออพี่ครับผมมีคำถามนะครับเออแล้วโตโยต้ายี่ห้อไหนเล็กที่สุดในโลกครับคำตอบคือโตโยต้าอันติสเอาไม่ฮาเลยกูคุยกับใครเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เออพี่ครับสัตว์อะไรใช้โทรศัพท์นานที่สุดครับผมเออกูคุยกับใครแล้วคำตอบคือยีราฟส์เพราะมันคอยาวไงพี่เอาใหม่กูยังไม่ได้เล่นอะไรเลยว่าไงด็อกเออผมมีคำถามนะครับพี่คือว่ารู้ไหมอะไรเป็นตัวการทำให้โลกร้อนอ่ะจะไปรู้มั้ยพ่อคนตัดไม้เยอะหรอมั้งนั่นแหละตัวการผิดเป็นได้ไงมีทั้งห่างแล้วพี่อ๋อทำไมมีวะก็มีขั้วโลกไงโลกถึงได้ร้อนกูจะไปขั้วบนหน้ามึงก่อนนี่แหละชิบหายหวานไปก็ไม่ดีนะพี่เอด็อกกลับบ้านยังไงอ่ะกูจะกลับบ้านยังไงกูอยู่ในคุกปกติก็นั่งรถเมล์แล้วมั้งพี่รู้ไหมกูเนี่ยโอ๊ยโทษครับโทษผมเนี่ยไม่เคยนั่งรถเมล์เลยนะสงสัยบ้านรวยสิท่อผมขึ้นรถเมล์ทีไรยืนตลอดเลยเดฟฟี่นี่เราออกมาจากคุกได้แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะออกจากคุกอ่ะกูขอเล่นมุกสักมุกนึงอ่ะมึงถามกูมากูไปนัดกับมึงตอนไหนวะเนี่ยได้ข่าวเพิ่งออกจากคุกมาเหรอเออดิติดมาตั้ง30กว่าปีเนี่ยแล้วโดนคดีอะไรวะสารน้ำสงการแค่สารน้ำสงการเนี่ยนะติดคุกตั้ง30กว่าปีเนี่ยคือตอนนั้นเว้ยทราบไปโดนมอเตอร์ไซค์เว้ยแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียหลักไปเบียดรถเก่งเลนกลางเว้ยรถเก่งเลนกลางก็เลยไปชนกับเลนขวาแล้วรถเมย์ที่ตามหลังมาก็เลยพุ่งไปข้ามเกาะกลางไปฝั่งนู่นไปชนกับสิบล้อที่สวนมาแล้วเสาไฟฟ้าหัก21ต้นโค่นไปทับร้านแก๊สอีกตุ้มแก๊สระเบิดไฟไหม้ลามไปปั๊มน้ำมันระเบิดอีกตุ้มหายไปครึ่งจังหวัดแน่มึงไม่ติดตลอดชีวิตมึงก็บุญแหละดัฟฟี่เอาดีๆทำไมเราถึงมาอยู่ที่คุกได้ล่ะเดี๋ยวเขาคิดก่อนนะกูฝันอะไรแปลกๆกับเพื่อนมันก็แค่ความฝันน่ะอย่าไปคิดมากเลยแค่มึงตายกับกูแค่นั้นเองเฮ้ยนี่แหละใช่เลยฝันอย่างเงี้ยมันเว้ยสวยแล้วนึกได้ยังไงกูลืมว่ะขอบใจมากเลยนะพ็อกกี้ไม่เป็นไรหรอกเราหนีออกมาได้แล้วนี่ชาจะได้ไม่ต้องกลับไปติดคุกอีกที่ไหน